Good morning everyone. Good morning ป .6 ค่ะ Good morning ตอนเช้านะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วในรูปแบบของวิดีโอและ YouTube วันนี้คุณครูจะขออนุญาตต่อจากที่เราพูดกันไว้คราวที่แล้วละกันเนาะเรื่องของ School Subject จะได้จบเล่มนี้ให้เร็วที่สุดวันนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของบทสนทนาคำถามต่างๆครูจะพูดในไปเป็นไปตามชีทละกันเรามีชีทอยู่ในมือแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันวิปส์อันหนึ่งนะคุณครูจะขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะโอเคครูคิดว่าหนูเห็นหน้าจอของคุณครูแล้วเนาะครั้งที่แล้วเราก็เรียนเรื่อง school subject วิชาต่างๆกันไปแล้วเราจะมาดูบทสนทนากันบ้างคราวที่แล้วเราพูดกันไปแล้วนะคะ turn on turn off subject คุณครูอยากจะมาถึงหน้านี้เลยอันนี้จะเป็นคำประโยคคำถามในลักษณะต่างๆข้อที่หนึ่ง may I borrow your eraser borrow คือขอยืม may I borrow เป็นการขออนุญาตค่ะเป็นการขออนุญาตนะคะว่าโอเคค่ะต่อนะคะเมื่อกี้ may I borrow borrow แปลว่าขอยืมในข้อนี้นะคะ may I borrow ขอยืมเขากำลังจะยืมอะไรเอ่ย eraser คือยางลบ may I borrow your eraserขอยืมยางลบหน่อยได้ไหมถ้าคุณครูจะยืมอย่างอื่นก็แค่เปลี่ยนจากยางลบเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นถ้าคุณครูจะขอยืมโทรศัพท์หนูก็จะเป็น may I borrow your phone บางครั้งอาจเติมคำว่า please เข้าไปข้างหลังครูจะขออนุญาตลบคำว่ายางลบนะคะแล้วก็ใส่ please เข้าไปข้างหลัง may I borrow your eraser please ขอยืมยางลบหน่อยได้ไหมได้โปรดเถอะถ้าเขาบอกได้แน่นอน sure certainly แน่นอน no problem ไม่มีปัญหาเอาไปเลยมาดูอันที่สองนะคะประโยคที่ขึ้นต้นด้วย would you mind เหมือนขอให้คนอื่นทำอะไรให้อย่างเช่น would you mind turning off the fans turn off ปิด turn on เปิด turning off คุณช่วยปิดพัดลมให้ฉันหน่อยได้ไหมข้อ3นะคะ Could you help me here please Could you ช่วยฉันตรงนี้หน่อยได้ไหมต่อไปค่ะ Do you mind if I sit here คุณจะรังเกียจไหมที่ฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวครูจะพอแค่นี้ก่อนแค่3 4อันเดี๋ยวเราจะไปดูบทสนทนากันจริงๆนะคะครูขออนุญาตกระโดดไปหน้า May I can I do you mind if I มันเป็นประโยคขออนุญาตค่ะMay I go to the toilet, please? เวลาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำ Can I go to สหกรณ์ขอฉันไปสหกรณ์หน่อยได้ไหมอย่างเช่นบทสนทนาอันแรกนะคะเขาบอกว่า May I borrow your pen, please? ขอยืมปากกาของคุณหน่อยได้ไหมเขาก็ตอบว่า Yes, you may ข้อที่สอง May I go out, please?Go out คือออกนอกห้องขออนุญาตออกนอกห้องได้ไหมครับ Yes you may Do you mind if I use your phone คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันใช้โทรศัพท์คุณ I lost mine somewhere I lost ก็คือสูญหาย mine ของฉัน somewhere ที่ไหนสักที่นี่แหละ No not at all ข้ออันสุดท้ายนะคะWould it be okay if I open the window? Would it be okay? คุณจะโอเคไหมถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง No problem. ไม่มีปัญหาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้นะคะ May I? Can I? Would you mind? Do you mind? เดี๋ยวครูจะขอกระโดดข้ามไปที่ลงไปดูบทสนทนาในห้องเรียนกันstudent บอกว่า may I come in please เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมาดูกันต่อนะคะในบทสนทนาตัวอย่างในห้องเรียน
อย่าง student พูดว่า may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องได้ไหมคะ teacher จะตอบว่า yes of course แน่นอนเข้ามาเลยถ้าขออนุญาตออกจากห้องเรียนก็จะเป็น may I go out please teacher บอกว่า yes you may where are you going คุณจะไปไหนหรอ where ไว้ถามสำหรับที่ไหนนักเรียนตอบว่า I'm going to the toilet เขากำลังจะไปห้องน้ำอันถัดไป Give me a ruler please ruler คือไม้บรรทัด Pinky บอกว่า here you are อยู่นี่นะ Tim บอกว่า thank youต่อนะเมื่อกี้ยังไงแล้ว here you are ที่มาอยู่นี่ thank you ขอบคุณ you're welcome แปลว่ายินดีค่ะทีนี้ลองอ่านเองสิคะโทนี่กับเจนทูนบูจะให้หนู pause วิดีโอแล้วลองอ่านดูนะคะว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่ may I borrow เรารู้จักไปแล้วว่า may I borrow คือขอยืมอะไรคะ your pencilขอยืมดินสอหน่อยได้ไหม May I borrow your pencil please Jane บอกว่า Sure here you are แน่นอนเลยนั่นอยู่ที่นี่ Thank you very much Jane บอก You're welcome ทีนี้เวลาเราทำความรู้จักบทสนทนาเหล่านี้ไปแล้วครูจะมีตัวอย่างให้หนูลองทำดูข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ไปดูซิกี่ข้อ6 7 8 9 10 10ข้อลองทำดูว่าลองได้ไหมเดี๋ยวในวิดีโอหน้าครูจะมาเฉลยให้พวกหนูดูกันแต่คุณวันนี้ลองทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูก่อนนะคะโอเคค่ะยังไงครูจะได้รีบจบสำหรับ school subject และจะได้มี worksheet เซตถัดไปให้หนูนะถ้าอย่างนั้นก็ส่งข่าวละกันบ๊ายบาย